ะว่าตะกี้เราก็บอกแล้วว่าโรงกลั่นเพื่อนบ้านที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นโรงกลั่นที่มีคอมเพล็กซิตี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นความจำเป็นอยู่เองนะในการที่จะต้องรักษาประสิทธิภาพการแข่งขันให้ได้นะครับโดยปัจจุบันกำลังกลั่นของไทยมีมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ความต้องการใช้ไม่ถึง 900,000 บาร์เรลส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกซึ่งขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายในประเทศนะฮะเราขายเพื่อจะแข่งกับการนำเข้านะฮะทุกอุตสาหกรรมเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันนะครับอันนี้บอกให้เลยแต่ว่าต้องบอกว่าการที่ลงคาปาซิตี้ของโรงกลั่นเนี่ยสูงกว่าดีมานด์ในประเทศเนี่ยเป็นข้อดีนะครับเพราะจะมีบางส่วนที่ส่งออกไปนะครับราคาส่งออกเนี่ยจะต้องถูกกว่าขายในประเทศและทุกคนเนี่ยจะแย่งกันขายในประเทศเป็นหลักเพราะผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์โอเคนะครับทั้ง2รายเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับสูงของทั้ง2โรงกลั่นเนี่ยยืนยันเนี่ยชัดเจนว่าราคาส่งออกเนี่ยมันต่ำกว่าราคาในประเทศนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าคนนี้เขาบอกว่าราคาส่งออกต่ำเนี่ยดีมันจะได้ทำให้โรงกลั่นในประเทศไทยเนี่ยแข่งขันกันขายให้กับคนไทยยังไงล่ะนะครับเนี่ยนี่คือประโยชน์ที่เกิดกับผู้บริโภคไทยเนี่ยนะครับที่เขาว่าอย่างนั้นไอ้ตรงนี้ผมฟังแล้วก็งงเลยคิดแบบนี้ได้ยังไงนะครับคือการตั้งราคาส่งออกเนี่ยนะครับให้ต่ำกว่าราคาที่ขายคนไทยเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าคนไทยจะได้ประโยชน์คนไทยจะได้ประโยชน์เฉพาะถ้าหากว่าคนไทยเนี่ยมีโอกาสไปซื้อนะครับในราคาเดียวกับราคาที่ส่งออกครับไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์ในกรณีที่คนไทยซื้อแพงกว่าราคาส่งออกแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับคนไทยจะไปซื้อในราคาส่งออกก็ทำให้ได้เพราะว่ารัฐเนี่ยอนุญาตนะครับให้โรงกลั่นนั้นเนี่ยนะครับขายให้กับคนไทยในราคานำเข้าแล้วก็ในราคานำเข้าบวกกับค่าใช้จ่ายเทียมด้วยไอ้นี่มันถึงเป็นคำแก้ตัวที่ฟังแล้วมันแปลกนะครับว่าเอ๊ะทำไมคิดอย่างนี้ได้ไงนะฮะตั้งราคาขายส่งออกให้กับเพื่อนบ้านต่ำกว่าราคาขายให้กับคนไทยเพื่อประโยชน์ของคนไทยฟังแล้วตลก